อ่ะครับนะนะวันนี้ก็มาตกปลานะก็เตรียมคันมา2คันนะ87เหมือนเดิมครับผมนะพิติกอบ้าคันนี้ของปอสายพูโร40ปอนด์ของนานิกนะแล้วก็อีกคันนึงครับนี่กลับมาใช้ DC แล้วครับผมนะตัวนี้เป็นเหมือนเดิมเลยสาย YGK นะครับขึ้นมาใหม่สดๆร้อนๆเลยกลับมาเอามาดีชาโดนะวันนั้นเจอชาโดไปครับนะสายพูโร40ปอนด์นะของนานิกเรามาลองดูครับเมื่อกี้ทำหลุดไปแล้วครับนะปอวชิกล่องฟังด้วยเหรอนี่ลองดูนะปอวชิครับแล้วก็ปลากัดแล้วผมวัดหลุดไปนะคงช้าๆครับนะเนี่ยแต่มันเม่นที่หนาแม่งนะอย่างนี้มีหัวตกกว่าด้วยเดี๋ยวเหลืองโดดขึ้นลอยเลยกัดหลุกล่ะหลุกถอนไหมตัวสองท่อใช่เลยนั่นแหละมีโอนด้วยมีโอนด้วยแต่เดี๋ยวเราข้ามอุ้นไปเลยน่าตีจังไงนี่เดี๋ยวไปขนาดนั้นข้ามไปก่อนมาแต่ก่อยตีลบมาน่าจะแบบไงไม่ต้องกระยับอะไรทีนั่นไหนขึ้นนานที่ไงเอาแมวเร็วโอ้มองอย่างเดียวมองแต่แมวใส่ไม่ดีเลยนั่งเกมมาตกปลาด้วยก็ยินเลยต้องดูนะแต่เราไว้รถสักตีซี่เลยวันนี้อุ้ยนู่นหนังยาหนูปอโอ้โหเย็ดเก้เบอร์ลืมของจริงว่ะเดี๋ยวลองวดเลยนะถ้าไหนได้เนี่ยตีอยากสักน้อยแบบกรอบย่างอ่ะไม่ไข่นู่นไงมันจะติดหญ้าที่นั่นมันเนี่ยไจัดเลยจัดเลยป่ะนั่นน่ะอยู่ไหนย่างอุ้ยยิบเลยชนชนครับผมนี่อายารุดยังไม่รู้ไม่รู้รุดยังปะรุดยังโล่อะโล่ใช่ตัวเป็นโล่เลยโหไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับน่าจะรุดแหละปะ
โลโลอะไรนะมันยังไงยังอยู่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 ยังโอ้โหกัดแบบใหญ่นักเลยนั่นไงกัดยังไงอันน่ะนานๆจะเปียกเลยโอ้จริงอ่ะโอ้โหแม่งยังอยู่ครับผมเต็มปากเลยอุ้ยโอ้ต้องโลนะเฮ้ยใช่เลยโลอ่ะโลถึงอ่ะวิ่งดีเลยอ๋อจัดไปโอ้ติดยากครับเมื่อกี้ผมย้ำไปนะอุ้ยโลว่านะสุดยอดเอ้ยโอ้โหใหญ่ครับอื้อหือใหญ่ครับตัวเป็นโลอ่ะเนี่ยดูโอ้ใหญ่จริงๆครับตัวนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาเอาจิ๊ปเปอร์ก่อนครับลวดเลยติดย่าครับกัดทวินมิกครับวินมิกนิวเฟสนะเป็นทวินมิกตัวใหม่ครับผมเป็น 3.5 ตัวใหม่นะโอ้โหแม่งโคตรใหญ่เลยโอ้โหสมบัติเดียร์หลุดไปแล้วนี่ครับเป็นทวินมิกนะนิวเฟสนะครับเป็นตัวที่นั้นนี่กลับมาทำใหม่นะนี่ครับดูไซส์ครับเป่งเป่งเลยดูครับเป่งเป่งเลยโอ้โหนี่ครับเหตุผลที่เราต้องคล้องสายนะครับเวลาใช้กริปเปอร์นะนี่ครับโหโคตรเป่งเลยตัวนี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยนะครับมาแล้วนะปลาช่อนนะครับโอ้ไซส์เบ้งเลยครับตัวนี้นะใหญ่มากน่าจะโลกว่าแน่นอนนี่ผมดูใหญ่จริงๆครับตัวนี้เดี๋ยวดูตัวนี้ตัวผู้ครับผมนะตัวผู้มันจะเป็นจุดรูเดียวนะถ้าตัวเมียสังเกตดูมันจะเป็น2รูครับผมที่ท้องนะสุดยอดครับเบ้งเลยโอเคครับอุ้ยขนักก็อย่างที่นานาได้เห็นนะครับว่าคันแอร์เกียร์ท็อปสเนคเฮดมิดของผมก็ได้มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับเนื้อแบงค์มีอาการรับฉีกขาดนะครับก็ผมก็รู้สาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านักตกปลาทุกคนย่อมรู้ดีนะครับว่าคันเบ็ดของเรานะครับเคยโดนลังหรือว่าอะไรยังไงนะครับตำหนิที่เกิดจากเนื้อแบงค์นะครับก็เกิดจากการใช้งานของผมล้วนๆครับผมสำหรับคันเบ็ดนะครับผมก็ได้ทำการไปซ่อมนะครับก็เป็นการซ่อมแซมจากร้านอุปกรณ์ตกปลาที่ผมรู้จักนะก็เป็นร้านค้าแถวบ้านนะครับเป็นร้านอุปกรณ์ตกปลาแถวบ้านที่ผมก็คุ้นเคยสนิทและไว้ใจครับผมนะตอนนี้ก็ได้ทำการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยครับผมและก็เดี๋ยวผมจะนำหลังจากที่ซ่อมมาให้นานาได้ชมครับผมก็สวัสดีนะนักตกปลาอีกครั้งครับผมนะสำหรับที่เจ้าคันแอร์เกียร์ท็อปสเนคเฮดมิดของผมได้หักไปนะครับผมก็ได้ทำการซ่อมไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะหลังจากที่ได้พูดคุยกับช่างนะครับร้านอุปกรณ์ตกปลาแถวบ้านนะครับเบื้องต้นนะครับก็ได้คำตอบมาว่าอาการหักนะครับเกิดจากตัวแบงค์ที่มันช้ำนะครับเหมือนถ้าเกิดว่าคันเบ็ดหักนะครับนะสังเกตดูนะถ้าคันเบ็ดหักนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ผมเสริมเข้ามาได้นะครับเพราะผมก็ได้รับมาอีกทีนึงนะสำหรับคันเบ็ดที่เกิดอาการโอเวอร์แอคชั่นนะครับส่วนใหญ่จะหักเป็น3ท่อนนะครับนะเบรกหนักไปนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะถ้าเกิดว่ามันระเบิดจริงๆมันจะหัก3ท่อนนะครับแล้วก็หักหรือการยกปลาผิดวิธีครับผมส่วนของผมนี่คือเกิดจากการที่ว่าผมวัดปลานะครับแล้วก็ตัวเหยื่อนะครับมันกระเด็นมาโดนแบงค์นะครับปังเลยแต่มันจะมีอยู่คลิปนึงที่ผมถ่ายติดนะการตัวนี้ผมก็นับว่าเหนียวใช้ได้ครับผมนะผมก็งัดชะโดเอาตัวนี้ไปงัดชะโดนะครับถ้านานาสังเกตนะจะมีอยู่คลิปนึงที่ผมเอาไปตกชะโดนะครับเป็นเบรกปิดคิวนะไปโดนชะโดครอบนะครับก็เอาไหวนะครับนับว่าเหนียวพอสมควรเลยก็การอาการหักครั้งนี้ก็เกิดจากการใช้งานของเราล้วนๆนะครับแล้วก็ถ้าเราลองมาคิดเล่นๆนะครับคันตัวนี้ก็ตกปลาให้ผมมาได้เยอะมากเลยนะก็นับว่าคุ้มแล้วครับแล้วก็ได้กำไรอีกด้วยซ้ำนะครับมาดูรอยคันนะครับคันเดี๋ยวนาลองจับผิดดูนะครับว่าคันตัวนี้มันหักตรงไหนนะครับผมบอกเลยว่าต่อโคตรเนียนไก่ตัวแรกนะตัวสองนะ
ัว3นะครับนะตัว4นะครับ5 6 7 8 9 10นะครับนะลองดูว่ามันหักตรงไหนนะครับผมบอกเลยดูโคตรยากครับผมนะเป็นเรียกได้ว่าช่างฝีมือคนนึงเลยนะครับนะแกก็ต่อคันมาแต่ว่าผมได้สอบถามแล้วนะครับถ้านานาอยู่จังหวัดนครนะครับผมก็อาจจะแนะนำให้นานาได้นะครับสำหรับร้านนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนานาต่างจังหวัดนะครับผมได้ถามแกแล้วนะแกอาจจะยังไม่รับงานต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าแกให้เหตุผลว่าถ้าเกิดว่ารวมค่าทรงค่าซ่อมมันอาจจะแพงไปแล้วก็อาจจะไม่คุ้มกับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับว่ามันหักท่อนไหนนะครับหักท่อนนี้นะครับนี่ท่อนนี้นะครับก็เป็นประมาณตัวที่7นะครับก็ไปหักตรงบริเวณนี้นะนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่สังเกตคือดูโคตรยากครับก็ไม่รู้ว่าช่างเขาใช้วัสดุอะไรต่อนะครับแต่ว่านับว่าเป็นงานฝีมือเลยทีเดียวครับผมนะสำหรับราคาก็แล้วแต่เคสนะครับสำหรับนานาที่อยู่จังหวัดนครนะครับผมแนะนำได้นะแล้วก็คุยราคากับเจ้าของร้านดูนะครับว่าคันของเรามันต่อราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้ผมก็กะว่าจะเอาไปเล่นปลาช่อนป๊อกๆตัวเล็กๆนะครับงานกระสูบเล็กๆนะยกกระพงนี้ผมไปโดนกระพงไซโลมาครับตัวนั้นเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะปกติเลยครับผมนะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับก็ยังพอลิฟดีเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ก็แค่จะบอกเท่านี้นะครับว่าคันหักนะครับมันมีหลายปัจจัยนะปัจจัยจากการใช้สายที่มันเกินกำลังคันนะครับการบิดเบรกนะครับหรือว่าการวัดปลาอันนี้คือมันหลากหลายปัจจัยนะครับคันที่หักนะครับอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายนะครับว่าคันไม่ดีนะเหมือนที่ผมเห็นนะครับหักรายวันหักประจำนะครับมีคนโพสต์หักให้คนที่เขาบอกไม่ดีก็คือคนที่เขาใช้หักครับผมส่วนคนที่เขาใช้แล้วไม่เคยหักเขาก็บอกว่ามันดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การใช้งานล้วนๆนะครับแต่ถ้าเราใช้คันให้มันถูกต้องถูกประเภทนะครับผมว่ามันก็จะลดปัญหาลดปัจจัยเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะเดี๋ยวผมจะรีบหาผลงานมาให้นานาได้ชมรับชมอีกนะครับสำหรับคันตัวนี้นะว่ามันจะหลังจากต่อแล้วนะครับการใช้งานนะครับมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับดูแล้วSo I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no she's really complicated. But that only makes it better and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. You got a body like